วันนี้ง่วงมากดีกว่าวันนี้ง่วงมากอยากได้อะไรดีๆ แต่ว่าเขาให้มันเป็นอะไรใส่ถั่วฝักยาวรู้หรือเปล่าฝรั่งอันเนี้ยแม่งสุ่มจริงเดี๋ยวนะเหมือนมีผักด้วยว่ะสลัดลีป่ะแนะนำว่าสั่งแบบผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มัจจุครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงปัญหาที่ผมเจออยู่ทุกวันนี้ก็คือเรื่องราวของการสั่งอาหารเราก็อยู่บ้านกันเยอะขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องหาของกินไปเรื่อยๆบางคนก็มีความสามารถพิเศษโดยการทำกินเองได้แต่ผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นเราชอบทำกินจ้องอาหารนะเฮ้ยบางทีเตรียมก็เหนื่อยแล้วอะแค่สั่งทุกวันนี้ยังเหนื่อยเลยมันเหนื่อยที่คิดเนี่ยแหละมันคิดว่าจะสั่งอะไรอะเลือกหนังดูเน็ตฟลิกซ์หรือเปล่าเวลาพอกันแต่เน็ตฟลิกซ์ก็จบที่หลับก่อนพี่เออแต่ข้าวมันแบบมันก็ต้องสั่งมาให้ได้อะซึ่งพอเราสั่งเยอะๆเนี่ยแล้วก็เริ่มคิดไม่ออกไปค้นพบมาคือเป็นนวัตกรรมใหม่บนโลกไปนี้อารมณ์สตีฟจ็อบส์คิดค้นให้แอปเปิลขึ้นมาแต่เนี่ยคือร้านอาหารทำขึ้นมาคือเมนูสุ่มไม่เคยสั่งมาก่อนในชีวิตซึ่งนวัตกรรมนี้ง่ายๆไม่ต้องโหลดอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เข้าแอปพิมพ์ว่าสุ่มอาหารมันก็จะขึ้นมาแบบร้านที่อยู่ละแวกบ้านเราร้านแรกชื่อร้านแบบดีชื่อเรียกว่าแอบขายเวลาปกติเราได้ยินใครพูดว่าแอบขายอะไรอยู่เราสนใจมาดูขอมันน่าสนใจร้านก็เหมือนจะเป็นแบบร้านอาหารตามสั่งทั่วไปเนาะมีกระเพรามีเนื้อกระเทียมหมูกระเทียมพริกไทยดำข้าวผัดต่างๆเยอะมากเยอะมากไม่เลือกเพราะว่าเราขี้เกียจเราก็จะไปที่เมนูสุ่มของเขาเขียนว่าก็หิวแหละแต่คิดไม่ออกชื่อเมนูสุ่มอาหารแล้วก็เขียนแคปชั่นข้างล่างว่าอาหารวัดใจกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินนี่ดูฟิลแบบเรื่องของกูเหมือนกันนะมันเขามีติ๊กให้ด้วยติ๊กพิเศษผมติ๊กไข่ดาวไข่เจียวเลยเบิ้ลระดับความเผ็ดมีไม่เผ็ดปกติแล้วก็เผ็ดชิบหายเลยผมว่าเผ็ดชิบหายยังเลือกได้อยู่แล้วก็ additional request บอกว่าขอคลีนใช้น้ำแทนน้ำมันเราดูแลสุขภาพไงผักเยอะๆผักเยอะๆร้านต่อไปคือร้านที่เราเป็นเมื่อกี้เป็นข้าวไปแล้วแล้วก็จะเป็นเส้นบ้างชื่อร้านว่าร้านเด็กเส้นผัดไทยรวมทุกเส้นเลยนะเส้นใหญ่วุ้นเส้นผัดไทยแล้วก็มีผัดไทยแบบทะเลปลาหมึกกุ้งอะไรเงี้ยค่าอาหารร้านอยู่ประมาณ70 80 101ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะสำหรับเส้นๆซึ่งกล่องสุ่มเขาเนี่ยเขาเขียนแคปชั่นว่าหากคุณไม่รู้จะทานอะไรให้กล่องสุ่มอาหารเป็นตัวเลือกของคุณ70บาทเฮ้ยขอกุ้งดูแพงสุดขอเป็นกุ้งอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่กุ้งสุทธิราชนะเฮ้ยจะแปลกมากนะคืออาหารน่ะประมาณแบบมีเฉลี่ยคือ130 80ก็มี70ก็มี65ก็มีแต่กล่องสุ่มคือ70ถือว่าคุ้มนะร้านต่อไปอันเนี้ยชื่อร้านว่าขนมจีนน้ำยาปูแอนน้ำผลไม้สดปั่นบายแซ่ขุ้มคือเขาไม่ได้มีแค่ขนมจีนเขาจะมีแบบผัดพริกเผาปลากระพงอะไรอย่างนี้ด้วยความพิเศษของเขาคือเขาจะแมทอาหารกับน้ำให้เลยเขาบอกว่าไม่รู้จะทานอะไรกดอาหารพร้อมน้ำแบบสุ่มได้เลยค่ะทางร้านจะจัดเตรียมอาหารพร้อมน้ำให้ลูกค้าเองอันนี้119บาทเป็นเซตพร้อมน้ำเอาเป็นขนมหวานมาดีกว่าเป็นขนมหวานเนาะแต่ร้านนี้ที่น่าสนใจคือวาฟเฟิลไส้แตกไม่คุยกับกล้องอ๋อลืมอะไรวะชิลาวาฟเฟิลไส้แตก by little cat little cake แต่ไส้มีเยอะมากตกชิ้นละประมาณ55บาทแต่บางไส้ก็60บางไส้ก็80หากไม่รู้จะทานอะไรกดที่สุ่มมะทางร้านเนี่ยจะทำการจัดชุดให้โดยจะมีขนม1ชิ้นเครื่องดื่ม1แก้วถ้าหากลูกค้าไม่ทานอะไรเช่นไม่ดื่มกาแฟแจ้งมาได้เลยค่ะรับรองว่าคุณจะสนุกและอร่อยกับการสุ่มครั้งนี้ค่ะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่วาฟเฟิลพี่เหรอวันนี้ง่วงมากดีกว่าวันนี้ง่วงมากอยากได้อะไรดีๆร้อยบาทราคาเขาคือ100บาทร้านนี้ชื่อไอศกรีมเกล็ดหิมะเพนกวินไนท์ตลาดมิ่งมิดเขาจะมีขายเป็นไอศกรีมเหมือนแบบที่ไม่ใช่เนื้อไอศกรีมป่ะเป็นน้ำแข็งใสที่เป็นไอศกรีมแล้วก็จะโรยท็อปปิ้งต่างๆอะไรเงี้ยมีรสเยอะมากชานมมัทฉะมะพร้าวแต่เราเลือกไม่ออกเราเลยมีเมนูมิสซิรี่ไอศกรีมไอศกรีมปริศนา1แก้วแต่แคปชั่นเขาเป็นภาษาอังกฤษนะครับ It is a taste that is unfathomable เฮ้ยสับยากมาก unfathomable
unfathomable แปลว่าอะไรอ่ะหาก่อน unfathomable คือกินลึกอย่างไม่ถึงออกประมาณว่าไม่อย่างไม่ถึงแล้วก็การันตีว่าเทสทุกอย่างจะอร่อยแน่นอนอย่าให้ลองก็คือถ้วยเนี่ยจะมีไอศกรีมแล้วก็สีท็อปปิ้งเราไซส์ใหญ่ขอหวานๆเหมือนหน้าแม่ค้าแน่อันนี้ใช่ไหมโทรศัพท์มาอีกแล้วฮัลโหลครับอ๋อได้ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบครับขับดีๆครับพี่เจ้าที่สองก็บอกว่าพี่มันไกลนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะรีบให้พี่เลาะทนหิวหน่อยพี่เขาก็ไม่ได้อยากรีบหรอกแต่ผมสั่งน้ำอ๋อเออว่ะเมื่อกี้สั่งน้ำปั่นไปอ๋อเขากำลังคิดอยู่ว่ากูจะเอาสิ่งนี้ไปส่งมอดยังไงอยู่ที่มันเป็นน้ำปั่นอยู่ต่อที่ร้านเดิมอ่ะอันนี้55 บาทเองสำหรับไอศกรีมโอเคเรียบร้อย5 ร้าน 5 ประเภทเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละอันเป็นยังไงอ่ะร้านแรกมาถึงแล้วนะครับแอบขายที่เราสั่งไปทวนอีกรอบเผ็ดชิบหายเลยเอาไข่ดาวกับไข่เจียวขอคลีนๆใช้น้ำแทนน้ำมันผักเยอะๆตามที่เราบอกก็คือเอาไข่ดาวกับไข่เจียวแต่ว่าเขาให้มันเป็นอะไรใช่ผมรู้สึกอย่างนั้นแต่เป็นสิ่งที่เราไม่กินใส่ถั่วฝักยาวใส่ถั่วฝักยาวก็คือเขาสุ่มมาให้เป็นไข่ดาวไข่เจียวเนี่ยแหละแล้วก็เป็นกะเพราที่ดูเผ็ดจริงๆมีผักเยอะที่เราบอกเป็นอะไรวะเนี่ยต้องกินนะเผ็ดปะเผ็ดชิบหายเลยมันไม่บอกไม่เป็นอะไรเนี่ยเหมือนจะหมูชิ้นแต่ว่าไม่ค่อยมีมันนะเฮ้ยร้านนี้ดีว่ะใช้น้ำก็คือตามรีเควสต์แต่ว่าเป็นเมนูที่ไม่สั่งกินนะเนี่ยคือบริษัทสั่งไก่อกไก่เนื้อไม่ก็หมูกรอบก็ได้ลองของก็เลยงงว่าตอนแรกเป็นอะไรเพราะไม่ได้กินกะเพราหมูนานคือปกติจะกินกะเพราหมูสับที่กองอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นหมูชิ้นเฮ้ยแต่รสดีร้านนี้ลองกันได้อ่ะไปที่ร้านต่อไปร้านนี้คือเด็กเส้นนะครับคือเราระบุไปว่าขออะไรก็ได้ที่เป็นกุ้งที่ไม่ใช่กุ้งสุทธิราชเฮ้ยมัดแปลกมากเขามัดเฮ้ยเขามัดห่อไปแบบเนี้ยเป็นผัดไทยกุ้งเฮ้ยอันนี้ที่บอกว่าถูกๆนะเดี๋ยวดูก่อนใช่70ที่ถูกกว่าร้านอาหารร้านเขาแต่ข้างในคือกุ้งเยอะจริงมีกุ้งแห้งกุ้งสดแง้มดูยังมีกุ้งสุทธิราชหรอออกมาเด้อน้องมาร์ชอุ้ยถ่ายกุ้งเยอะมากเลยอ่ะแต่เนี้ยคุ้มนะเหมือนเขาใจดีอ่ะคือพอสุ่มปุ๊บเขาจะให้เมนูที่แพงกว่าราคาสุ่มเป็นเทคนิคในกุ้งแน่นร้านต่อไปร้านนี้คือร้านขนมจีนน้ำยาปูและน้ำผลไม้ปัดบายแซ่ขุนจากทรงเนี่ยก๋วยจั๊บน้ำข้นนี่ของโปรดผมด้วยเขารู้นะเฮ้ยไม่ใช่ก๋วยจั๊บขาหมูเฮ้ยใช่ปะขาหมูก๋วยจั๊บปกติต้องเป็นไม่มีหมูแบบนี้อ๋อมีเครื่องในมีเต้าหู้นี่ก๋วยจั๊บเฮ้ยขาหมูเฮ้ยอันนี้แหละอันนี้เขาสุ่มจริงว่ะผมไม่เคยกินก๋วยจั๊บขาหมูมาก่อนในชีวิตเลยเขาคงไม่สุ่มน้ำมั้งไม่กำลังคิดอยู่ว่าเป็นน้ำก๋วยจั๊บหรือน้ำขาหมูมันแปลกว่ะลองดมไหมเฮ้ยไม่มันเป็นนะกลิ่นขาหมูน้ำพะโล้เลยก๋วยจั๊บน้ำข้นไม่ใช่ดิน้ำก๋วยจั๊บน้ำข้นไม่ใช่น้ำพะโล้นะเออว่ะเฮ้ยมีคนตะโกนมาให้ชิมมึงเถียงกันทำไมวะมันอาจจะน้ำกดจับแหละแต่ของสูตรเขาพี่เขาเอาปนกันเว้ยใช่เขาเอาน้ำกดจับกับขาหมูปนกันยังไม่กลิ่นแบบพะโล้มาแปลกมากเลยว่ะน้ำครับอ๋อลืมอร่อยบ้านอยู่ไหนไม่หุ่นหรอเฮ้ยมันเยี่ยมมากหืมเวลาว่าจะสั่งร้านกดจับว่าแบบเป็นกดจับขาหมูเอาจริงบ้าดมยังไม่รู้เลยว่าน้ำเมื่อไหร่ตอนนี้ไม่มีอะไรหนึ่งอย่างที่เราไม่ชอบว่ะเดี๋ยวนะต้องให้เชฟป้อมมากินอันเนี้ยยากมากเลยว่ะรู้หรือเปล่าฝรั่งอันเนี้ยแม่งสุ่มจริงคือไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวนะเหมือนมีผักด้วยว่ะสลัดลีป่ะเออสลัดลีสลัดลีเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนแรกคิดว่าเขาจะแบบมีโน้ตมาให้ว่าใช่แต่อันนี้เลยว้าวว่าแบบมันไม่อธิบายว่ามันคืออะไร
เออมันใช้กับอะไรที่มันดูไม่ออกอ่ะท้าทายดีว่ะร้านนี้ถือว่าหนุกอ่ะเจ้าของเขาหนุกเองด้วยรู้สึกได้เออแต่ถ้าใครไม่ชอบอะไรระบุไปได้นะว่าแบบเออไม่กินนู่นนี่นั่นร้านนี้ครับวอฟเฟิลไส้แตกเราระบุไปว่าวันนี้ง่วงมากอยากได้อะไรดีดๆเมื่อกี้เขามีซองอะไรให้มาไม่รู้เมื่อกี้ซองถ้าที่เห็นอ่ะเริ่มจากวอฟเฟิลก่อนเลยดีกว่าง้างออกมานะครับเป็นวอฟเฟิลไส้ฝอยทองแบบแล้วก็ปาดด้วยช็อกโกแลตอันนี้คือใหญ่มากอร่อยเพิ่งรู้ว่าฝอยทองกับช็อกโกแลตมันเข้ากันน้ำได้เป็นอะไรนะครับคำใหญ่น้ำก็คือเป็นกาแฟกินก่อนโอ้ยหวัดเชียวคือในนี้มีส่วนผสมของคาเฟอีนและน้ำตาลเยอะมากแน่นอนร้านเนี้ยแนะนำว่าสั่งแบบผมสุ่มแล้วเขียนอธิบายไปว่าวันนี้ง่วงมากขอดิดดิดโอ้หนักเลยบอกเลยร้านต่อไปครับเพนกวินไนท์สิ่งที่เราได้มานะครับเป็นไอศครีมเกล็ดหิมะร้านนี้เป็นเกล็ดจริงแล้วเขาก็มีท็อปปิ้งครีมอันนี้หน่วยจะเป็นนมข้นซีเรียลแล้วก็ช็อกโกแลตเม็ดอ๋อหุยอร่อยอ่ะอะไรที่มันเป็นชานมชาเย็นชาไทยชาไทยที่มันมีไข่ไอเม็ดข้างในด้วยอ่ะชานมไข่มุกข้างล่างข้างล่างเหมือนเป็นโกโก้หุยอร่อยว่ะหุยเยี่ยมเลยอ่ะไม่หวานแล้วเยี่ยมเลยอันนี้เราแคปชั่นอะไรไปหาเขาป่ะอ๋อขอหวานๆเหมือนหน้าแม่ค้าอ๋อเขาเลยนี่ไงเขาเลยจัดนมข้นกับครีมมาให้เอาตอนนี้ร่างกายแม่งงงอยู่ดีก็ดีอยู่ดีก็เย็นลายมือแม่ค้าน่ารักด้วยครีมใส่เบอร์มาป่าวะเฮ้ยให้ลายมาลายร้านเพ็งกินไหนให้ร้านโอ้โหจนมีหวังเลยหืมอร่อยจริงอ่ะก็จบไปสำหรับ5ร้านคือถ้าอยากให้การสุ่มของแต่ละออเดอร์สนุกมากขึ้นอ่ะมันต้องใส่แบบเหมือนโจทย์ที่ผมให้แม่ค้ากับพ่อค้าไปเหมือนเขาจะไปคิดแล้วก็สร้างสรรค์อาหารมันเป็นงานศิลปะอยู่แล้วแหละแล้วเขาก็ใส่ความสร้างสรรค์เข้าไปมากขึ้นแล้วก็จนมาเป็นแบบออเดอร์ให้เราซึ่งฝั่งเราเองก็ได้ความสนุกแล้วก็ตื่นเต้นในการแบบบางอันก็ต้องทายบางอันก็ต้องลุ้นว่าที่ได้มามันคืออะไรเพราะเป็นสิ่งที่เราแบบไม่รู้อ่ะเอาว่าวินนะชอบอ่ะรู้แล้วว่าต่อไปจะอยู่ได้ด้วยความว่าสุ่มลองก็ได้สำหรับเมนูสุ่มอันนี้เป็นแค่5ร้านเองแต่เชื่อว่าจริงๆมีเยอะมากถ้าใครไปเจอร้านสุ่มไหนเด็ดเนี่ยยังไงก็เมนด้านล่างนี้เผื่อว่าคนที่มาอ่านเมนจะไปลองตามกันหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่รู้สึกว่าร้านตัวเองมีของสุ่มเนี่ยอยากจะพรีเซนต์เนี่ยก็มาพรีเซนต์ด้านล่างนี้ได้เลยแต่เมื่อกี้มองหน้าพอกป้าแล้วเข้าใจความรู้สึกอย่างนึงชีวิตมันก็สุ่มเหมือนกันเหมือนเรามันไม่รู้ว่าวันนี้จะได้กินอะไรชีวิตมันก็สุ่มนี่หว่ามันเลยรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งไงเข้าใจแหละเมื่อกี้หันมามองแล้วมันพยายามผมเป็นเมสเซจจากมันมาเลยกูเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ได้เลือกไม่เคยได้ใช่นี่เมื่อกี้มันมองเลยนะแบบมามองผมอะแล้วข้อความนี้มาเลยอะว่ากูเป็นอยู่แล้วชีวิตสุ่มอยู่แล้วขำมากเลยแบบนึกออกพอดีนี่แหละไปลองกันดูนะก็ยังมีก่อนหน้านี้นะครับเป็นเรื่องราวของการกินคือแต่เป็นการกินมั่วซั่วนี่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปอื่นๆในช่องมีนาคมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยจ้า